คุณผู้ชมคะมาติดตามการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสกัดจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดกันบ้างค่ะล่าสุดทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพรไปสกัดจับแก๊งค้ายาเสพติดนะคะโดยเปลี่ยนแผนใช้รถสไลด์บรรทุกเก๋งขนยาบ้าถึง 400,000 เม็ดค่ะซึ่งหวังจะตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโดยมีการลำเลียงจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครลงไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงค่ะได้มีการสั่งการให้พันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงฆ์ซึ่งท่านเป็นผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปจับกุมนายธนวัฒน์ขออนุญาตสงวนนามสกุลค่ะอายุ47ปีบนทางหลวงหมายเลข4กม.ที่457นะคะตำบลทรัพย์อนันต์อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจยึดยาบ้านะคะซึ่งเป็นยาเสพติดจำนวน 400,000 เม็ดและมีอุปกรณ์ในการเสพยาเสพติดอีก1ชุดมีปืนพกสั้น1กระบอกแล้วก็รถบรรทุกสไลด์ยี่ห้ออีซูซูสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะและมีรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออสด้วยค่ะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าจะมีเครือข่ายยาเสพติดลำเลียงขนยาเสพติดจำนวนมากลงไปส่งเอเย่นในภาคใต้แล้วก็คาดการเอาไว้ว่าน่าจะใช้รถบรรทุกสไลด์สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนบรรทุกรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าเพื่ออำพรางว่าเป็นรถเสียแต่ซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้ภายในรถค่ะเจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังตั้งจุดสกัดจนพบผู้ต้องหาขับรถบรรทุกสไลด์เข้ามาก่อนที่จะมีการเรียกตรวจค่ะจากการตรวจสอบไปพบนายธนวัฒน์เป็นคนขับนะคะตรวจค้นภายในรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้ามีกระสอบสีขาว2ถุงภายในเนี่ยบรรจุยาเสพติดเป็นยาบ้ากระสอบละ 200,000 เม็ดรวมทั้งหมด2กระสอบ 400,000 เม็ดค่ะจึงทำการจับกุมทันทีพร้อมนำตัวนายธนวัฒน์ไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลแล้วก็พบว่าปัสสาวะของนายธนวัฒน์เนี่ยเป็นสีม่วงอีกด้วยค่ะจากการสอบสวนนายธนวัฒน์ให้การว่าไปรับรถสไลด์บรรทุกรถเก๋งบรรจุยาบ้าคันนี้มาจากบริเวณณวมินทร์กรุงเทพมหานครแล้วก็เตรียมจะนำไปส่งให้เครือข่ายที่อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ว่ายังไม่ทันไปถึงสุราษฎร์ธานีเลยนะคะก็มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดักจับได้เสียก่อนพร้อมทั้งยอมรับด้วยว่าตนเองเนี่ยเพิ่งจะเสพยาบ้ามาด้วยนอกจากนี้ยังพบด้วยว่านายธนวัฒน์เคยถูกจำคุกในคดีฆ่าผู้อื่นค่ะเมื่อปี2552และพ้นโทษออกมาเมื่อปี2563ค่ะก่อนจะมาถูกจับอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้นำตัวไปส่งนะคะที่สภ.ท่าแซะเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับแหมมุกของแก๊งลำเลียงยาเสพติดเนี่ยถ้าจะบอกว่ามาเหนือเมฆก็น่าจะพอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับครั้งนี้ก็คือใช้รถบรรทุกสไลด์สีขาวนะครับบรรทุกรถเก๋งคันที่อยู่ข้างบนเนี่ยอีกทีนึงนะครับก็คือทำนองว่านะครับเป็นรถเสียแล้วก็จะมีการก็คือพารถเนี้ยไปเข้าอู่เพื่อที่จะซ่อมรถนะครับประมาณนั้นแต่ว่านะครับปรากฏว่ามันมียาเสพติดก็คือยาบ้านี่นะครับบรรจุเอาไว้ที่บริเวณนะครับด้านท้ายของรถคันนี้แล้วก็เปิดออกมาผมก็พยายามสังเกตอยู่เหมือนกันนี่นะครับมันอยู่เหมือนในถุงปุ๋ยถุงกระสอบนะแล้วก็ตำรวจก็พยายามที่จะใช้คัตเตอร์เนี่ยกรีดดูแล้วก็เหมือนมีอักษรก็คือเป็นตัว Y ใช่ไหมครับใช่แล้วตัว Y ขีดแล้วก็ตามมาด้วยเลขนี่นะครับก็น่าจะเป็นนะฮะเป็น Y ขีด1ใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นรหัสของยาเสพติดนั่นเองครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะคือต้องบอกว่า2กระสอบเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเพราะว่าจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้ว1กระสอบมียาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะคะ 200,000 เม็ดด้วยกันคุณอั้นพอรวมกัน2กระสอบมันก็คือ 400,000 เม็ดแต่ว่าพกมาแบบนี้เอาใส่ท้ายรถเก๋งมาแล้วก็ตีเนียนบอกว่าเป็นรถเสียกำลังจะนำรถเก๋งคันนี้ไปซ่อมนะคะคแต่สุดท้ายก็โดนจับได้ซะก่อนค่ะครับแล้วก็การปฏิบัติการดังกล่าวนี้นะครับก็อยู่ภายใต้การสั่งการของท่านรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนั่นก็คือพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วแม่นี่นะครับต้องขออนุญาตแซวนิดนึงนะครับเพราะว่าท่านก็เพิ่งจะเข้ามาทำหน้าที่รักษาราชการแทนในส่วนงานนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกนี่นะครับคุณผู้ชมมา
ในสำหรับคดีนี้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่นะครับการลำเลียงยาเสพติดมันเกิดขึ้นในพื้นที่ของตำรวจทางหลวงนะครับท่านก็เลยได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการนะครับในการสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มได้ในที่สุดนั่นเองครับ